รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสูตรปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูนึงนานาเทดดี้ทำเมนูนึงจากวัตถุดิบเดียวกันขึ้นอยู่กับโจทย์ที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าโจทย์วันนี้คืออะไรนะครับ1 2 3กล้วยน้ำว้าอันนี้แบบเหมาะกับข้าวอย่างหนึ่งอันนี้ถ้าใครไม่รู้ก็คงต้องเก็บจนกระทั่งมันเหลืองแล้วค่อยกินแต่วันนี้เลือกแบบนี้ดีกว่าเขียวเข้มเอาเขียวเข้มยังไม่สุกไงยังดิบอยู่ทำไมหรอมันเป็นพันธุ์ใหม่จริงไหมเนี่ยเขาเรียกว่ากล้วยน้ำว้าเขียวจริงจริงจริงแต่เวลากินมันจะฝาดฝาดนะ เอางี้จะทำอะไรก็บดชีหรออาจารย์ทำมัสมั่นไก่กล้วยน้ำว้ามัสมั่นชะแกงแก้วตาของพี่ล่ะเป็นอาหารไทยๆแบบโบราณไงโอเคแต่ของเราดีกว่านะครับกับเมนูกล้วยทับกับกะทิชาไทยครับเราจะบอกว่าปกติเวลาทานกล้วยทับก็ต้องคุณต้องมีแบบที่ทับแบบไม้ๆเรามีที่ทับแต่ว่าเราไม่มีเตาถ่านเพราะฉะนั้นอ่ะง่ายที่สุดอ่ะเราหม้อทอดได้ไหมเฮ้ยคุณแฟชั่นเหรอง่ายมากเลยอ่ะคุณอยู่ในกลุ่มเขาหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วเราทดลองแล้วมันอร่อยมาเดี๋ยวเราจะเอากล้วยน้ำว้าของเราเนี่ยนะคะที่หั่นๆเนี่ยใส่ลงไปในหม้อทอดไม่ต้องจุดเตาถ่านไม่ต้องอะไรเลยทิ้งไว้กี่นาทีฮะแล้วแต่เตาที่บ้านเอาให้เขาแบบเกรียมๆหน่อยเกรียมๆนุ่มๆแล้วก็เอาหยิบออกมาบี้เลยใช่ค่ะโอ้โหเปิดไฟตั้งเวลาระหว่างรอเราก็จะทำน้ำกะทิชาไทยกันค่ะอ่ะน้ำกะทิชาไทยของเราใส่เลยเท่ดิใส่ทุกอย่างครบลงไปเลยเนาะกะทิชาไทยถ้าสมมติว่าไม่ได้ทำรสชาไทยก็อันนี้ไม่ต้องใส่ใช่แล้วก็เพิ่มกะทิเอาใช่ไหมเพิ่มน้ำเปล่าหรือเพิ่มกะทิแล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าน้ำตาลปี๊บกับกะทิต้องถึงถึงเกลือป่นนะครับต้องมีตัดหน่อยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยใบเตยมัดปมได้หอมๆเนาะจะบอกนะว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เคี่ยวจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บของเราละลายดีพักทิ้งไว้แล้วก็กล้วยของเราก็ใช้ได้แล้วเจ้าตัวนี้เรามีมะพร้าวอ่อนทานคู่ด้วยอาวุธลับเหรอใช่คือชาไทยแล้วมีมะพร้าวอ่อนแล้วมันหอมกะทิอ่ะไปไกลอ่ะเมนูเนี้ยหอมมากถ้ามีเวลาเคี่ยวสักครึ่งชั่วโมงสีเขาจะเข้มขึ้นโอเคแต่นี่เราหิวแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะมาดูกล้วยของเรากันโอเคนี่เราจะได้กล้วยที่เกรียมแบบนี้แล้วเราก็จะเอาตัวทับกล้วยมาทับถ้าไม่มีคุณเอาซ่อมกดก็ได้นะซ่อมก็ได้นะหรือเอามีดอีโต้กดแบนๆก็ได้เช่นกันหรือว่าตบกระเทียมมากเมื่อกี้มาโอเคเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับกล้วยทับยังไงมีถุง1ใบพับคือเราไม่ได้อยากทำความสะอาดเยอะโอเคด้วยความที่เขาเป็นไม้เนาะถ้าเกิดว่าโดนแบบโดนน้ำบ่อยๆเรากลัวเราตากไม่แห้งเดี๋ยวมันจะสกปรกเราจะเอากล้วยที่เราย่างแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปแบบนี้อันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายมากๆของเรานะทำให้ดูก่อนใส่ลงไปอย่างเงี้ยชะดาเฮ้ยง่ายไหมผมรู้คุณชอบอะไรแบบเนี้ยสนุกวันเลยฮะสนุกสะอาดคุณราดน้ำชาไทยลงมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราวางกล้วยปิ้งข้างบนอ๋อไม่ต้องใส่ถ้วยซอสอะไรด้วยวางใบเตยสักนิดหน่อยอ่ะใช่ดีราดใส่ลงไปไอ้ยาโอเควางกล้วยลงไปอุ้ยซอสดูเนียนมากเลยนะชาไทยกับกะทินี่คือดีสุดๆกล้วยทับแล้วน้ำกะทิชาไทยแล้วมะพร้าวอ่อนตามสัญญาไม่เคยเห็นที่ไหนมีกล้วยทับแบบนี้แล้วกินคู่กับมะพร้าวอ่อนนะคุณแล้วมันน่ารักมากคุณดูสิจานนี้ขาย125 บาทได้เลยหมายถึงแคลอรี่ 1,250 นะก็คือดูน่ากินน่าอร่อยนะครับในสไตล์วัยรุ่นมากขึ้นแล้วกันนะโอเคยังไงลองเอาสูตรกล้วยทับกับกะทิชาไทยของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยรออยู่เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับตักใส่จานกันนะคุณผู้ชมนะวันนี้เราจะรับประทานกับข้าวสวยตอนนี้หุงข้าวแล้วกล้วยน้ำว้าดิบ
เวลารับประทานแล้วจะอร่อยมากคุณผู้ชมที่ไม่เคยลองดูสิคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับมัสมั่นไก่กับกล้วยน้ำว้าดิบนะครับช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้ขอเอาใจคนชอบความเปรี้ยวกับเมนูเปรี้ยวปากอย่างแหนมเอ็นข้อไก่ทอดนะครับรับรองทำง่ายแล้วก็อร่อยรสชาติเปรี้ยวจี๊ดถึงใจเหมือนที่เคยซื้อทานจากร้านดังเลยนะครับและนอกจากรสชาติจัดจ้านแล้วยังกรอบอร่อยจนหยุดทานไม่ได้อีกด้วยเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ปลาโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูแหนมเอ็นข้อไก่ทอดวิธีทำใส่เอ็นข้อไก่ลงในภาชนะตามด้วยเกลือไทยเคล้าผสมให้เข้ากันใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกกระเทียมสับพริกขี้หนูสับเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ถุงพลาสติกปิดให้สนิทวางไว้นอกตู้เย็น1คืนเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยแหนมเอ็นข้อไก่ที่เตรียมไว้เคล้าผสมให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำแหนมเอ็นข้อไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานกับถั่วลิสงทอดพริกขี้หนูสวนขิงหอมแดงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูจี๊ดจ๊าดอย่างแหนมเอ็นข้อไก่ทอดใครได้ทานเป็นต้องติดใจเพราะแหนมเอ็นข้อไก่ทั้งกรอบทั้งเปรี้ยวอร่อยแบบลงตัวแถมทำง่ายมากๆเลยแหละค่ะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตัดสินใจแล้วนะครับว่าใส่กล้วยน้ำว้าดิบลงไปเสร็จแล้วก็อร่อยมากนั่นก็คือมัสมั่นไก่กล้วยน้ำว้าดิบนะครับต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าเป็นเมนูที่เหมาะกับคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือโรคกรดไหลย้อนมากเลยเพราะว่ากล้วยน้ำว้าดิบเนี่ยมีสารที่ช่วยบรรเทาเรื่องกรดไหลย้อนนะครับคุณผู้ชมและก็ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยรวมไปถึงการแก้ท้องเสียได้อีกด้วยสำหรับอาจารย์เองเคยเป็นกรดไหลย้อนมาก่อนเพราะฉะนั้นพอเห็นกล้วยน้ำว้าดิบปุ๊บรีบทำกับข้าวทันทีเลยครับเอาละเราลงมือทำได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนวันนี้เป็นมัสมั่นไก่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลือกไก่ที่แบบเนื้อแน่นนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นลงไปอันนี้เลือกจากเจ้าที่แบบซื้อกันประจำนะคุณผู้ชมจัดการผัดน้ำพริกแกงมัสมั่นซะก่อนคุณผู้ชมพอน้ำพริกแกงมัสมั่นของเราหอมนะคุณผู้ชมเราก็จะค่อยๆเติมกะทิลงไปทีละน้อยนะคุณผู้ชมนะผัดไปก่อนมัสมั่นที่ดีจะไม่ใส่น้ำกะทิลงไปจนโจ๋งเจ๋งเคี่ยวไปเติมไปนะคุณผู้ชมนะอุ๊ยตายหอมจังเลยอ่ะเอาล่ะพอน้ำพริกแกงมัสมั่นของเราหอมแบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยพอใส่ไก่เสร็จเราก็จะใช้ไฟประมาณนี้เติมกะทิพอใส่ไก่ปุ๊บเราอยากรู้เราจะใส่แค่ไหนเติมไปเอาล่ะแค่นี้พอปริ่มปริ่มท่วมท่วมใส่หอมใหญ่ไก่ก็มีน้ำหอมใหญ่ก็มีน้ำเดี๋ยวน้ำมันจะซึมออกมาอีกและนี่ก็คือกล้วยน้ำว้าดิบเราจะใส่ลงไปเลย
ถั่วลิสงจัดการคั่วแล้วก็ล่อนเอาเปลือกออกไปซะถั่วลิสงเมื่อเวลาฉ่ำๆน้ำแกงเม็ดจะพองขึ้นนิดนึงแล้วถั่วลิสงก็จะมีความนุ่มจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ส่งให้มัสมั่นของเราอร่อยยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าหากบ้านไหนมีคนในครอบครัวแพ้ถั่วลิสงอย่าใส่นะคุณผู้ชมอีกนิดนึงทับๆลงไปเอาละส่วนเรื่องของการปรุงรสมัสมั่นต้องอมเปรี้ยวเพราะเป็นมัสมั่นไทยเราก็จะมีน้ำมะขามเปียกนิดนึงน้ำตาลปี๊บมัสมั่นก็หวานน้อยๆแล้วก็เกลือป่นน้ำพริกแกงมัสมั่นเค็มอยู่แล้วเกลือป่นยั้งหน่อยแค่นี้ตอนนี้เราก็จะปิดฝาคุณผู้ชมรอสักครู่นะครับตายแล้วกลิ่นหอมจังเลยจริงๆแล้วมัสมั่นถ้าทำไว้เสร็จแล้วเก็บไปข้ามคืนได้เขาบอกว่ามันจะเข้มข้นและจะอร่อยแต่สำหรับเราแค่วันนี้ก็จะทนไม่ได้แล้วขอข้าวสวยแล้วอุ๊ยตายคุณผู้ชมน่ารับประทานมากมาตักใส่จานกันนะคุณผู้ชมนะวันนี้เราจะรับประทานกับข้าวสวยตอนนี้หุงข้าวแล้วกล้วยน้ำว้าดิบเวลารับประทานแล้วจะอร่อยมากคุณผู้ชมที่ไม่เคยลองดูสิคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับมัสมั่นไก่กับกล้วยน้ำว้าดิบนะครับวันนี้อาจารย์นิสาต้องแนะนำคุณผู้ชมเลยนะครับว่าใครก็ตามที่เป็นกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะก็ควรจะดูแลตัวเองให้มากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารการกินนะครับต้องระวังเลยแต่วันนี้อาจารย์นิสามีตัวช่วยสำหรับคนที่ต้องการดูแลตัวเองนะครับแต่ไม่มีเวลาเข้าครัวนะครับคุณผู้ชมอาจารย์นิสาขอแนะนำฮาชิ URDกล่องนี้ครับคุณผู้ชมครับอาจารย์มีวิธีสังเกตง่ายๆว่าคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องระบบลำไส้หรือกระเพาะหรือยังก็สังเกตได้เพียงแค่1น้ำหนักลดหรือเปล่า2รู้สึกแสบคอแสบร้อนกลางหน้าอกหรือเปล่า3มีอาการจุกเสียดแน่นบริเวณคอแล้วก็ขอประทานโทษนะสังเกตสีของอุจจาระออกมาเป็นสีคล้ำๆดำๆลองสังเกตด้วยตัวเองดูนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้แสดงว่าเริ่มแล้วล่ะคุณผู้ชมครับอย่าปล่อยไว้จนกระทั่งเรื้อรังเริ่มดูแลตัวเองนะครับตั้งแต่วันนี้เลยครับโปรโมชั่นพิเศษครับฮาชิ URD 5กล่องจากราคาปกติ 7,450 บาทวันนี้พิเศษนะครับ5กล่องเพียง 2,850 บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับสั่งซื้อได้ที่021131414หรือ LINE @hachilabและช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังมีสาระดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ในรายการนะครับสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมคะเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพนะคะเรียนเห็นมาหลายคนแล้วล่ะค่ะว่าเขาดูแลรักษาสุขภาพได้แต่คนนี้เรียนยกให้ค่ะว่าเป็นตัวพ่อเลยนะคะหน้าเด็กแล้วก็ดูดีขึ้นทุกวันค่ะคุณพี่นีโน่ของเราครับพี่โน่สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยกให้เป็นไอดอลเลยโอ้โหผมก็ยกอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยดูสิมันดูดีไปหมดเลยต้อนรับซัมเมอร์ด้วยฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนแมเนียเค้กทุเรียนต้นตำรับที่คัดเลือกวัตถุดิบระดับพรีเมียมมาอยู่ในเค้กชิ้นนี้หอมมันอร่อยด้วยเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีในราคาพิเศษเพียง650บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดฟรุตามิน่าทรดิชันนอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้กแบล็กฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร0922658968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด
คุณผู้ชมคะเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพนะคะเรียนเห็นมาหลายคนแล้วล่ะค่ะว่าเขาดูแลรักษาสุขภาพได้แต่คนนี้เรียนยกให้ค่ะว่าเป็นตัวพ่อเลยนะคะหน้าเด็กแล้วก็ดูดีขึ้นทุกวันทุกวันค่ะคุณพี่นีโน่ของเราครับพี่โน่สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยกให้เป็นไอดอลเลยโอ้โหผมก็ยกอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยดูสิมันดูดีไปหมดเลยคืออย่างนี้ไม่ใช่มันไม่พังนะอาจารย์มันเคยพังคือต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าปีนี้ผม56ใช่ไหมมันก็อยู่ในวัยที่ค่อนข้างที่จะต้องดูแลตัวเองผมเคยคิดว่าผู้ชายไม่ต้องดูแลตัวเองผมทิ้งตัวเองเนี่ยไว้กับความเป็นปกติของผู้ชายใช้ชีวิตแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นดื่มกินเที่ยวหรือแม้กระทั่งการทำงานของผมที่ไปยุ่งเกี่ยวกับแดดจนกระทั่งมีคนมาทักเลยว่าคุณนีโน่ใช่ไหมบอกครับนีโน่ครับทำไมตัวจริงไม่เห็นหล่ออันนี้คือพูดแบบจากใจเลยนะเสียใจแต่กลับมาดูตัวเองจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบนั้นอาจารย์คือมันพังครับริ้วรอยต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มเนี่ยมันโดนแดดจนมันเป็นปื้นคือพูดง่ายๆมันจะเป็นฝ้าแดดอยู่แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเอามีคนทักอย่างนี้ก็ไปสรรหาใครบอกอะไรดีก็เอามาทดลองใช้ปรากฏว่าสิ่งที่เอามาใช้มันไม่ค่อยตอบโจทย์ครับบางตัวแพ้ถึงแม้ว่ามันจะแพงเป็นของนอกก็เหอะมันก็แพ้เป็นผดเป็นเม็ดเล็กๆขึ้นไปหมดเลยผมเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์นั่งดูทีวีแล้วก็เป็นคนที่ไม่เชื่อของขายในโทรทัศน์เลยเพราะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปแต่มันมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่เพื่อนๆนะครับที่เป็นเซเลบแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นดาราใช้กันเยอะมากแล้วสมัยนั้นน่ะเขาอยู่มาเกือบ10ปีแล้วเกือบ10ปีแล้วเราก็เอ๊ะมันอยู่มานานว่ายี่ห้อนี้ก็เลยไปถามเพื่อนๆว่าใช้จริงหรือเปล่าทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวอาจารย์ว่าใช้จริงเองลองใช้ดูก็สั่งมาครับสิ่งที่ได้คือเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้วันแรกที่เปิดใช้มีความรู้สึกทันทีว่าเออต้องเจอกับครีมอะไรที่มันเหนียวเหนอะหนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นเนื้อเซรั่มอาจารย์เบามากเย็นมากแล้วพอทาไปเนี่ยนะครับสักพักเดียวเรารู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้นและหน้าเรารู้สึกนุ่มขึ้นทันทีใช้ไปได้สักระยะนึงประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นช่างแต่งหน้าทักเลยไปทำอะไรมากับผิวรูขุมขนกระชับแล้วก็รองพื้นติดง่ายขึ้นผมก็เอ๊ะ2อาทิตย์มันจะเร็วขนาดนั้นเลยเหรอส่งไปให้เพื่อนเช็คให้มีปลอดไหมมีสเตียรอยด์ไหมมีอะบูตินไหมเพื่อนส่งกลับมาบอกไอโน่ใช้ไปเลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวคือคนอย่างผมอะถ้าจะใช้อะไรแล้วผมต้องมั่นใจจริงๆผมถึงใช้ตั้งแต่นั้นผมก็ใช้ตลอดหมดไปประมาณ3กระปุกอาจารย์เชื่อป่าวว่าสิ่งที่ผมบอกมันเป็นปัญหาของผมไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยที่หน้าผากใต้ตาตีนกาเนี่ยนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยโหนกแก้มตรงนี้ล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งคอนิดหนึ่งขออนุญาตโอ้ยยังหล่อแล้วผมบอกกันเลยว่าหน้าผมไม่ได้มีการฉีดการศัลยกรรมใดๆบีบได้ย่นได้หมดนะครับด้วยวัยผมอ่ะ56ผมพอใจตรงนี้ที่สุดแล้วผมคิดว่ามันคุ้มที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมารายการอาจารย์ผมก็มีโปรดีๆมาให้แล้วเป็นโปรพิเศษจากไตรลาจิน่าย้ำเลยขายแบบไม่เอากำไรแล้ววันนี้เทให้ค่ะไม่จองวันนี้ไม่มีคุ้มกว่านี้อีกแล้วเงินไม่ต้องพูดถึงคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณค่อยจ่ายแต่ที่สำคัญคือกดมาเอาสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนที่1577หรือ LINE @thrilagina ผมจะให้200สายนะครับวันนี้ครับซื้อ2กระปุกใหญ่แถมไป1พกพาไม่พอผมให้กันแดดไปอีก1และก็โลชั่นหัวน้ำหอมหลอดใหญ่นะครับเป็นหัวน้ำหอมจากต่างประเทศ5ชิ้นเนี่ยจริงๆมัน 9,590 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 2,990 บาทใช้ได้นาน3เดือนตกวันละ30บาทเท่านั้นนะครับกันแดดนี่ปกติหลอดเดียวมันก็ 1,500 แล้วแต่เฉพาะคนที่อยู่ตรงนี้และก็ชมอยู่ตอนนี้แค่กดมาเอาเสร็จคุณจะได้ไปทั้งหมดนี้เลยครับเงินยังไม่ต้องจ่ายสักบาทพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายกดมาเอาสิทธิ์ที่1577ด่วนนะครับกับโปรนีโน่วันนี้ในรายการอาจารย์ผมพูดเลยว่าผมไม่ได้มาขายแล้วผมจะรวยขึ้นแต่ผมมาบอกสิ่งที่ดีและก็เชื่อผมว่าผมไม่หลอกใครผมใช้จริงนะเพราะฉะนั้น200สายรีบโทรมาที่1577ครับพี่โน่คะให้200สายเหรอคะค่ะรายการเย็นคุณแม่บ้านเยอะนะคะอ๋อลืมขอเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมคะไม่น่าพอใช่ไหมครับคุณผู้ชมเอาอย่างนี้สาธุเอาเป็นว่าเอาผมเทให้หมดหน้าตักเลยแล้วกันนะหมดโควต้าผมไปเลยสำหรับโปรนี้ผมเพิ่มไปอีก200สายสุดท้ายนะเพราะว่าเขาขอมาเลยว่าโปรนี้มันไม่ได้กำไรอะไรเลย
โอกาสสุดท้ายกดย้ำๆมาที่1577หรือ LINE @trilagina นะครับ2กระปุกใหญ่ให้ไปอีก1กระปุกเล็ก1กันแดดแล้วก็1โลชั่นน้ำหอมหลอดใหญ่5ชิ้นจริงๆมันเกือบ 10,000 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 2,990 บาทใช้ได้นานทั้ง3เดือนตกวันละ30บาทเท่านั้นไม่ต้องเชื่อผมคนเดียวครับพี่หมูดีโลกคุณเจนนิเฟอร์คิมคุณปานธนพรคุณปุ้ยพิมลวันเชฟป้อมหรือแม้กระทั่งพี่แซมนะครับทุกคนใช้จริงครับวันนี้เงินยังไม่ต้องจ่ายสักบาทแค่กดมาที่1577นะครับหรือ LINE @trilagina นะครับมาเอาสิทธิ์ของคุณเอาไว้ก่อนเพราะโปรนี้ซื้อ1เนี่ยมันแถมไปอีก4ครับเฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะครับในราคาเพียง 2,990 บาทย้ำโปรยครั้งครับ2ใหญ่แถม1เล็กแถม1กันแดดแถม1หลอดใหญ่โลชั่นน้ำหอม5ชิ้นในราคาเพียง 2,990 บาทใช้ได้นาน3เดือนตกวันละ30กว่าบาทเพราะฉะนั้นรีบโทรกันเข้ามาส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่พร้อมตอนไหนค่อยจ่ายของถึงมือค่อยจ่ายกดมาเอาสิทธิ์ที่1577แล้วก็บอกเขาเลยว่าโปรนิโนและช่องทางของทรายจีน่ามีเฉพาะ1577เท่านั้นซื้อที่อื่นของปลอมหมดครับผมหาโปรดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกดมา1577หรือ LINE @trilagina ด่วนครับผมจองสิทธิ์ที่หมายเลข1577ครับราคาทั้งหมด 2,990 บาทเท่านั้นเอาไป5ชิ้นบอกโปรนิโนในรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับเกิดมาก็ไม่เคยเจอค่ะหน้าตาดูดีด้วยเงินเพียงแค่วันละ30กว่าบาทคุณพี่นิโน่ไม่ดีจริงก็คงจะไม่ใช้จนถึงทุกวันนี้เรียนชื่นชมค่ะคุณผู้ชมรีบยกโทรศัพท์ที่หมายเลข1577ค่ะขอบคุณมากขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมเจ้าขาหมดเวลาแล้วราคาของรายการเต็มปากเต็มคำนะคะคุณผู้ชมคะพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะที่ช่อง Workpoint หมายเลข23ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณนิโน่ลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยไก่อ่ะโอ้โหตายแล้วเห็นศีรษะรู้เลยไก่บ้านอาจารย์เขาไปทำเมนูอะไรนะทำเมนูไก่บ้านอบสมุนไพรครับว้าว